ช่วงหลังเนี่ยมิวกี้อ่ะไม่ใส่เสื้อในเลยนะแต่งชุดแบบไหนควรใส่บราแบบไหนค่ะสาวอกเล็กและสาวอกใหญ่ต้องดูค่ะ Crispy yeah that boy crispy had the tom gleaming yeah I know they can't miss me see your boy a mile away my kid เป็นยังไงเพื่อนๆเหมือนคนไปทำหน้าอกไหมเหมือนเลยเลือกบราถูกชีวิตเปลี่ยนค่ะนี่ด้วยสนุกสนานหน้าแบบไม่เหนื่อยออกกำลังกายพบกับมิวกี้คุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่านะคะคลิปนี้กลับมาอีกแล้วนะคะกับการแนะนำการแต่งตัวของเพื่อนๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำวิธีการแต่งตัวนะคะว่าแต่งชุดแบบไหนควรใส่บราแบบไหนค่ะจริงๆอะค่ะคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่มิวกี้เจอบ่อยมากบ่อยจริงๆคำถามที่เจอบ่อยที่สุดคือเวลาเมื่อกี้แต่งตัวออกไปเจอเพื่อนๆนะคะหรือว่าไปอีเวนต์ต่างๆเนี่ยทุกคนจะถามว่าพี่ถามเลยนะแม่น้องเมื่อกี้พี่อยากรู้จริงๆว่าหนูอะใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยหนูใส่บรายังไงหรอทำไมมันเนียนเรียบไปกับผิวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็คือตั้งใจเลยที่จะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะจริงๆเคล็ดลับอะค่ะมันไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆแต่เมื่อกี้เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในการทำงานแบบเมื่อกี้นะคะคือเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในวงการนางแบบตั้งแต่เด็กก็เลยจะรู้ว่าชุดแบบนี้ต้องใส่กับบราแบบนี้ชุดแบบนี้ต้องใส่กับบราแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าช่วงหลังเนี่ยมิวกี้อ่ะไม่ใส่เสื้อในเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าแบบ no bra นะวันนี้เราพูดถึงเรื่องบราเพลงนี้ต้องเข้าละต้องเข้าอ่ะยังไงเราพี่ก็เริ่มโนราเลยโคสาวโนราเซลโนราเลยไงอย่ารังไส้เดียวก็จะเอาวันนี้ไม่ตกโอเคยกนมก่อนนมล่วงเลยเต้นเยอะอ่ะเสื้อตัวนี้เพลงนี้ก็ต้องมานะหายแล้วอ่ะไปได้โอ้ยไม่เป็นไรแล้วไม่โอเคโอเคโอเคนะคะปกติรีวิวได้ยังวันนี้นะคะมิวกี้ก็มีมาให้เพื่อนๆเลือกดูกันหลายชุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดลำลองนะคะหรือว่าชุดว่ายน้ำค่ะชุดไปทำงานนะคะหรือว่าชุดออกกำลังกายค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าจะมีลุคไหนบ้างนะคะและเพื่อนๆควรใส่บราแบบไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะลุคแรกนะคะก็เป็นลุคทำงานเลยค่ะเพื่อนๆค่ะลุคทำงานนะคะเอ๊ะชุดแบบนี้ไปทำงานได้หรอคะแม่มิวกี้บอกเลยนะคะว่าไปได้แน่นอนค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพื่อนๆยังแนะนำไม่หมดค่ะชุดของมิวกี้ในวันนี้นะคะตัวเสื้อนะคะเป็นของ La Boutique ค่ะส่วนกางเกงนะคะเป็นของ Burberry เป็นซิลค่ะส่วนรองเท้านะคะของ Amina Modi ค่ะและบาร์แบบไหนนะคะที่มิวกี้ใส่สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะนั่นก็คือบาร์แบบปิดจุกนั่นเองค่ะนี่ค่ะบาร์ปิดจุกของมิวกี้นะคะนั่นก็คือของบรอนทูบาร์นั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะบรอนทูบาร์ของมิวกี้นะคะบอกเลยว่ากาวติดทนนานมากๆนะคะเพราะว่ากาวเราเนี่ยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆและที่สำคัญนะคะบางเบาไม่ระคายเคืองผิวเลยและยังติดทนนานตลอดทั้งวันด้วยค่ะทนน้ำทนเหงื่อได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะมีสีนูดแล้วก็สีบราวน์ค่ะมิวกี้แนะนำเลยนะคะว่าทุกคนกับทุกสีผิวสามารถใส่ได้กับทั้ง2สีนะคะตัวมิวกี้เองเนี่ยใส่ทั้ง2สีเลยค่ะไม่จำเป็นว่าสาวผิวขาวต้องใส่สีนูดหรือว่าสาวผิวคล้ำต้องใส่สีบราวน์ค่ะขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยนะคะเรามาดูกันค่ะวิธีใช้นะคะเพื่อนๆแค่แกะพลาสติกที่เราให้มาออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็แปะไปที่เนื้อของคุณเลยแบบนี้ดูนะคะว่าเรียบเนียนไปกับผิวอย่างมากเลยค่ะด้านบนเป็นสีนูดนะคะเพื่อนๆส่วนด้านล่างเป็นสีบราวน์ค่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่า
เขาเนี่ยแนบติดไปกับเนื้อเลยนะคะวิธีเก็บรักษานะคะไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากให้ใช้ได้มากกว่า30ครั้งแบบที่เราเคลมเอาไว้นะคะก็คือเพื่อนๆเนี่ยดึงออกมาค่ะจากผิวของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะให้นำตัวสติ๊กเกอร์ที่เราให้ไปเนี่ยวางเอาไว้แล้วก็แปะน้องกลับเข้าไปที่เดิมค่ะเห็นไหมคะแปะน้องเอาไว้แบบนี้เท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เก็บใส่ซองที่เราให้มาไว้เหมือนเดิมค่ะตัวแพคเกจจิ้งนะคะเมื่อกี้คิดมาแล้วว่าควรที่จะเป็นแบบนี้มากกว่ากล่องหรูหราที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงนะคะกล่องนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถนำไปเที่ยวทะเลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะคะหรือลูกค้าบางท่านนะคะก็เอาไปใส่ของใช้เครื่องสำอางได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมีวิธีการใช้อยู่ข้างในแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราใส่บอนทูบาแล้วนะคะแบบที่ปิดจบนะคะแล้วก็เสื้อเกาะอกแบบนี้นะคะเราก็ยังต้องมีนี่ค่ะสูตรคู่ใจของมิลกี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสูตรของบาเลนเซียก้าค่ะเราจะใส่คลุมแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะสวมเข้าไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะก็ได้ลุคทำงานอีกหนึ่งลุคแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้ความพีคลุคนะคะอย่าลืมค่ะแอร์เมดลิซ่าสักหนึ่งใบก็เก๋อยู่นะคะลุคที่2ของมิลกี้นะคะนั่นก็คือลุคชุดว่ายน้ำค่ะเพื่อนๆหลายคนถามเยอะมากเลยนะคะว่าเวลาแม่ใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยใส่ยังไงให้ดูแบบเหมือนไม่ได้ใส่ชุดชั้นในเลยคำตอบนะคะมิลกี้ใส่ตัวนิฟส์ของบอนทูบาค่ะและสีวันนี้ที่มิลกี้เลือกใส่นะคะก็เป็นสีนูดค่ะส่วนคำถามที่เจออยู่บ่อยๆกับน้องแอดมินนะคะคุณลูกค้ามาถามว่าบราของแม่มิลกี้เนี่ยทนน้ำทนเหงื่อหรือเปล่านะคะบอกเลยนะคะว่าทนที่สุดเลยค่ะเพราะตัวมิลกี้เองนะคะเวลาไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็คือทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะตามช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะว่าเป็นคนที่สุดมากๆเลยนะคะทั้งขี่เจ็ตสกีนะคะทั้งว่ายน้ำนะคะทั้งเล่นน้ำทะเลกับลูกนะคะบอกเลยว่าอยู่ติดคนทั้งวันค่ะนะคะที่เป็นสายออกกำลังกายเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าบาของเรานะคะอย่างที่บอกค่ะว่าทนเหงื่อได้ดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตึกแล้วเนี่ยหรือว่าชุดออกกำลังกายที่มันแซ่บๆแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะส่วนลุคชุดออกกำลังกายชุดนี้นะคะมิลกี้ก็ใส่บราแบบนิฟส์ค่ะสีนูดค่ะเฮ้ยบ้าตุ้มบ้าตุ้มบ้าค่ะดูเรียบร้อยขึ้นแล้วค่ะแต่เพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะว่ามัน
มันยังไม่สุดอ่ะมันเรียบไปนี้มันเรียบไปถ้าอย่างนั้นนะคะมิวกี้มีตัวช่วยค่ะสำหรับสาวที่อกเล็กนะคะหรือว่ามีเนื้อหน้าอกน้อยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะก็คือบาร์ปิกนกนะคะของบอนชูบาค่ะเพื่อนๆบาร์ปิกนกของมิวกี้นะคะมี2สีค่ะมีทั้งสีนูดนะคะสีเนื้อนะคะหรือว่าสีดำค่ะและเรามีทั้งหมด2ไซส์นะคะไซส์แรกของเรานะคะก็คือไซส์ M ค่ะไซส์ตั้งแต่อก20กว่านะคะจนถึง33ค่ะต่อมานะคะเป็นไซส์ L ค่ะไซส์ L สามารถใส่ได้ตั้งแต่อก34ถึงอก40ค่ะอยากให้ซูมดูใกล้ๆมากๆเลยนะคะว่าตัวผ้าของมิวกี้เนี่ยจะเป็นซิลนะคะที่เป็นผ้าไหมนะคะผ้าสแปนเด็กค่ะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ผ้าซาตินค่ะที่ทำให้บราของเรานะคะดูเงางามค่ะซึ่งสีดำก็เช่นกันนะคะมีทั้งซิลสแปนเด็กแล้วก็ผ้าซาตินค่ะมีความยืดหยุ่นได้ดีมากๆเลยนะคะและตัวนี้นะคะเป็นตัวคีย์เวิร์ดสำคัญของแบรนด์เราเลยค่ะนั่นก็คือกาวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะกาวของเรานะคะจะไม่ทำให้ผิวของทุกคนนะคะระคายเคืองเลยค่ะและที่สำคัญติดทนนานค่ะงั้นมิวกี้ว่าชุดเนี้ยเราคงต้องให้บาปิกน้องของบอนคิดว่าช่วยแล้วล่ะค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะบอกแล้วว่าบอนชวาของเรานะคะสามารถช่วยสาวอกเล็กได้จริงๆค่ะลุคนี้นะคะมิวกี้ใส่บอนชวานะคะเป็นบาปิกนกสีดำค่ะข้อดีของบาปิกนกของบอนชวานะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่และทำให้เพื่อนๆนะคะดูอัพไซส์ขึ้นได้ค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆเหมือนคนไปทำหน้าอกไหมเหมือนเลยเลือกบราถูกชีวิตเปลี่ยนค่ะอาจต้องบอกแบบนี้ว่าหน้าอกคนไทยโดยส่วนใหญ่นะคะเราจะไม่ได้มีหน้าอกที่เหมือนต่างชาติบางประเทศนะคะที่มีความฟูนะคะหรือว่ามีความยกตั้งกระชับนะคะคนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนน่ะไม่ใช่ไม่มีหน้าอกนะมีหน้าอกนะคะมีเนื้อนะแต่ว่ามันย้วยแล้วก็มันเหลวค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าบอนทูบาของเรานะคะถ้าเพื่อนๆใส่ได้ถูกวิธีเนี่ยรับรองเลยว่าปังสุดๆค่ะวิธีการใส่ที่ถูกวิธีนะคะมิวกี้จะแนะนำให้ค่ะเริ่มจากการที่แปะนะคะบาร์จากด้านข้างแล้วก็ติดมาข้างหน้านะคะหลังจากนั้นให้ทำข้างที่2เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นให้เริ่มติดตะขอค่ะพอติดตะขอปุ๊บหน้าอกของเพื่อนๆนะคะก็จะยกฟูกระชับทันทีค่ะหลายคนที่มีคำถามเรื่องที่ว่าหน้าอกย้วยหรือว่าหย่อนยานนะคะบอนทูบาสามารถใส่ได้ไหมคำตอบก็ดูเองละกันนะคะStill on my grind, taking my time, stars aligning. We going hard, we came far, it's perfect timing. แล้วดูเอวเล็กลงด้วยอ่ะเพราะว่ามาดูมีหน้าอกไงเราก็ให้ดูแบบ We from the dirt, turn to a dime, never stop. เดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปนะคะเอาใจสาวๆที่ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่กันมากนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าบอนทูบาร์นะคะสามารถใส่ได้เฉพาะเสื้อผ้าที่โชว์หน้าโชว์หลังว้าวหรือว่าเซ็กซี่เท่านั้นนะคะไปดูลุคต่อไปกันเลยค่ะไม่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่นะคะอาจถึงแม้ว่าสไตล์ของคุณนะคะจะไม่ชอบการแต่งตัวเซ็กซี่นะคะแต่ก็สามารถใส่บอนทูบาได้ค่ะเพราะตอนนี้นะคะมิวกี้ใส่บอนทูบาแบบปีกนกเป็นสีเนื้อค่ะที่วันนี้นะคะมิวกี้เลือกที่จะใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะคะมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนั้นนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่าบอนทูบาของเรานะคะสามารถใส่ได้กับทุกชุดจริงๆแม้ว่าชุดสีของคุณนะคะจะอ่อนก็ตามค่ะเพราะว่าบาของเรานะคะมีความสมูทไปกับผิวค่ะเพื่อนๆโป๊ะไหมโป๊ะไหมไม่โป๊ะนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้สอบตานะจ๊ะไม่มีสระนะจ๊ะตัวมิวกี้เองนะคะไม่ได้ใส่ชุดชั้นในเลยนะคะตั้งแต่ทำบอนทูบาร์มานะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆมิวกี้เนี่ยเป็นไมเกรนค่ะเวลาเราใส่เสื้อในนะคะมิวกี้เนี่ยเป็นคนที่ช่วงตัวเล็กฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดึงสายให้ตึงไม่อย่างนั้นเนี่ยสายจะหล่นตลอดเวลานะคะพอดึงให้ตึงหน่อยเนี่ยก็จะปวดร้าวขึ้นมาที่สมองนะคะเพื่อนๆเรื่องที่สำคัญนะเพื่อนๆเวลาที่มิวกี้ใส่ชุดชั้นในนะคะบางทีอะเนื้อมันจะปลิ้นออกมาแม้ว่าเราจะเนื้อเยอะหรือเนื้อน้อยก็ตามนะคะมันก็จะทำให้เราแบบมีความปลิ้นอยู่ตรงนี้หน่อยๆบางทีเวลาเราใส่เสื้อยืดก็อาจจะมองเห็นอะไรเงี้ยเราเมื่อกี้รู้สึกว่าแบบมันขัดหูขัดตาตัวเองอะ
ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฉันจะใส่บอลทูบาแล้วและตั้งแต่ใส่บอลทูบามาตลอดนะคะเพื่อนๆทำให้มิกกี้รู้สึกเลยว่าอาการปวดหัวของมิกกี้เนี่ยมันลดลงเพราะว่ามันไม่ต้องตึงบ่าตรงเนี้ยแล้วต้องใส่ชั้นในเราใส่ทั้งวันเพื่อนๆนึกออกไหมและบางทีนะคะที่เรามีอีเวนต์ด่วนนะคะหรือว่ามีงานด่วนนะคะเพื่อนๆที่จะต้องใส่ชุดโชว์หลังนะคะก็ไม่เป็นรอยเส้นไหนดีค่ะอันนี้คือข้อดีที่มิกกี้ชอบที่สุดเลยค่ะCrispy, yeah that boy crispy. Head to toe I'm gleaming, yeah I know they can't miss me. See your boy a mile away, my kicks is really hitting. Looking like that meme, then them boys really spitting. ลุคสุดท้ายของมิกกี้ในวันนี้นะคะก็คือลุคไปออกงานค่ะเพื่อนๆจริงๆลุคนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใส่ไปได้หลายโอกาสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์นะคะงานแต่งหรือว่างานเลี้ยงต่างๆค่ะสำหรับชุดนี้นะคะมิกกี้ใส่บอนทูบาปีกนกสีเนื้อค่ะที่มิกกี้เลือกใส่บอลทูบาแบบปีกนกกับชุดนี้นะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะมีความขาล่องลึกค่ะเราจะต้องโชว์เนินอกขาวๆดิ้นเนียนนวลๆของเรานะคะทุกคนด้วยการใส่บาปีกนกทำให้อกเราเนี่ยชิดกระชับแล้วก็ดูเพิ่มสายค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะด้านหลังเนี่ยยอหอยาวหัวเพราะว่าไม่โป๊ะแน่นอนค่ะอ่ะลองเต้นรักเธอเล่าใจมีที่เสียงเพื่อนให้ใจคืนเข็ดเมื่อได้ลองไปบอกฉันคิดมาใหม่ถ้าใจเป็นแรงเมืองเก่างงทำได้ไงงบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากๆนะคะแต่เราไม่ควรเก็บความสวยไว้คนเดียวค่ะควรจะแชร์เข้าไปให้เพื่อนๆได้รับรู้เยอะๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะว่ามิกกี้นะคะจะสุ่มแจกรางวัลนะคะเป็นบอนทูบาแบบไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆเลือก20รางวัลค่ะเจ๊ใหญ่มาทั้งทีอยาก5ชิ้น10ชิ้นมันน้อยไป20เลยค่ะมีกติกาไหมคะง่ายมากคุณเนยกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้และกดถูกใจเพจบอนทูบาก็รับไปเลยค่ะอ่ะและสุดท้ายนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่สนใจบอลทูบาของมิกกี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นานๆเลยขึ้นจนหมดคลิปจะจบนะคะสัญญาค่ะและสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะคะมิกกี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกๆคนว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนบอลทูบามาตลอดนะคะปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วนะคะเพื่อนๆอยากจะบอกว่ามิกกี้เนี่ยตั้งใจทำมากๆนะคะแล้วพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านจริงๆนะคะบอลทูบาของเรานะคะมีผู้กลับมาซื้อซ้ำมากถึง 90% เลยค่ะถ้าไม่ดีจริงเมื่อกี้ว่าอยู่ไม่ได้นะคะคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันนะคะวันนี้เมื่อกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะWoo!